ากเลยนานครับต้นตราบใดนี่มันไม่ตายนะอาจารย์จับแบบเมื่อกี้ได้ไหมคะครับจะขอหลายกล้องนะคะเดี๋ยวหลายกล้องน้องกันนะคะช่อให้หนูหน่อยค่ะที่ครับช่อดอกนะฮะช่อดอกนี่สิช่อดอกครับข้อแตกต่างก็คือตรงเนี้ยนี่ครับช่อดอกเป็นแบบก้างปลาแล้วเมื่อกี้ยังเป็นตัววายอยู่ทางนู้นก็คือครับเรารออีก6เดือนแล้วก็ค่อยจุ่มไม่สิครับไอ้จุ่มยังไม่จุ่มมันเต็มที่มาถึงนี่ปุ๊บใช่ไหมเราจะเริ่มตัดเหลือ4เซนประมาณครับไอ้ที่6เดือนหน่อยเพราะว่าหลังจากการตัดแต่งกิ่งแล้วนับ6เดือนครับแต่ถ้าเกิดในนี้เรารอว่าดอกบานเต็มที่ครับประมาณกี่เดือนครับบานเต็มที่แค่ประมาณสัก2อาทิตย์ก็บานอาทิตย์ก็บานเต็มที่ใช่ครับเราก็จะเริ่มกระบวนการอย่างที่อธิบายเมื่อกี้ครับผมครับครับค้างไว้ก่อนครับครับได้ครับรอไอโฟนแป๊บจาริงจานเดี๋ยวค้างไว้นะเราหัวเว่ยนะหัวเว่ยระหว่างต้นตรงนี้ครับถ้าจะอย่างนี้ต้นนี้ดีกว่าจานตรงมุมนั่นแหละดีมืดอันนี้ครับใช่จุ่มครับระหว่างต้นที่เราแนะนำนะครับของนเรศวรตรงนี้3เม็ดนะฮะไอ้นี้มันแน่นเกินตรงนี้3เม็ดนะครับถ้าเสร็จแล้วระหว่างต้นเนี่ยเราแนะนํา12เม็ด12เม็ดเลยเพราะว่าแต่ละนี่จะวิ่งออกไป6ใช่ไอ้นั่นอีก6มาเจอกันมันจะกลายเป็น3คูณ12เม็ดจะเป็นระยะที่ดีที่สุดของเมืองไทยเหตุที่เป็นงั้นเพราะว่ามันโตเร็วฮะลองนับสิครับว่าไอเนี้ยกันยา62ที่หลังจากอบรมกลับมาใช่ไหมฮะเสียบยอดทันทีตอนนี้ธันวาปีเดียวครับมันได้ขนาดนี้แล้วนะครับเป็นต้นที่โตเร็วมากระยะประมาณ3เมตรอาจารย์จะยีตาได้นะโอเคแล้วพอมันชนกันเนี่ยเราต้องตัดตรงปลายที่ชนทิ้งไหมใช่ครับคือตอนที่เรามาเนี่ยครับเวลาตอนที่เราขึ้นตัวนี้ใช่ไหมครับขึ้นตัวเป็นก้านปลาใช่ไหมครับเราก็ต้องปล่อยให้มันวิ่งไปจนสุดทางก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วถึงจะปล่อยให้มันออกแขนงถ้าเราไปปล่อยว่าพอถึงมันยังไม่ทำไปสุดเนี่ยเราปล่อยให้มันออกแขนงมาก่อนเนี่ยมันจะไม่ไปสุดทางคือจะต้องให้ไปจนสุดนู่นก่อนแล้วค่อยปล่อยออกแขนงซึ่งไอ้ตัวที่ออกตาเนี่ยเราสามารถจะใช้สารเคมีที่เรียกว่าดอร์แม็กนะครับคือป้ายมันจะออกมาการชี้ใหม่แล้วมองค้างละโอ้แอนดูเหมือนดูมีช่อไหนที่มันพอที่จะบางบานไม่ครับอย่าง50เซนนะฮะทุก50เซนเราปล่อย1ช่อเลยครับอย่างนั้นเรานับเลย126เมตรใช่ไหมครับไปนี้ไป6นี่เป็น62ใช่ไหมฮะ12ก็คือทุก50เซนเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ24พวง24พวงออก2ข้าง48ต่อต้นต้นนึงเราให้ได้ช่อละกิโลกิโลละ1,000ข้าวเมืองไทยครับพอแล้วก็คือคัดเกรดเราไม่เอาเยอะแต่เอาคุณภาพเอาคุณภาพครับกี่พวงโลประมาณพวงหนึ่งครับพวงโลนะครับพอแล้วครับเฉลี่ยนี้ทุกปีนะครับดังนั้นเรามันจะมีการโตไปกว่านี้ทุก50เซนเราปล่อยให้1ช่องไงครับไอ้อย่างนี้เราไม่ให้ออกไม่ให้ออกแค่นี้แสดงว่าถ้าที่มันแคบนี่มันก็จะได้น้อยใช่ไหมอาจารย์ที่แคบมันได้น้อยแต่ที่นั่นคือมันแอร์คุณภาพมันอาจจะไม่ได้เยอะมันไม่โปร่งนะครับแล้วก็การป้องกันกำจัดโรคแมลงจะยากนะครับที่เคยอ่านว่าบางประเทศเนี่ยเขาสามารถกำหนดได้เลยว่าในแปลงนึงเขาจะมีผลผลิตกี่ผลเกี่ยวอะไรญี่ปุ่นครับก็คือแบบนี้ระบบก้างปลาครับญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดว่าบ้านแพ้วของบ้านเราก็คือระบบที่มันดาวกระจายดาวกระจายจะเห็นนี่นะครับข้างหลังเราดาวกระจายเนี่ยนี่ดาวกระจายนี่ฮะเดินเข้ามาอะไรมาเอาหมดเห็นไหมเอาหมดเต็มไปหมดเต็มไปหมดเพราะเต็มไปหมดมีปัญหาคือจัดการยากนะครับมันจัดการยากแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดการอย่างเป็นก้างปลามันจะทำทีเดียวซึ่งต้นกำเนิดการจัดการก้างปลาจริงๆมาจากญี่ปุ่นนะครับที่จะเห็นในตัว PowerPoint ผมจะมาจากญี่ปุ่นที่บอกเขาทำใจตัดไม่ได้เขาทำใจไม่คือคนไทยครับเมื่อกี้ที่เราเห็นตัวอย่างเมื่อกี้เห็นไหมว่าช่อมันแน่นเห็นไหมจริงๆถ้าเกิดเขาตัดให้เป็นชั้นเนี่ยมันเวลามันขยายขนาดมันจะไปได้ไงพอมันไม่ตัดใช่ไหมมันไปไม่ได้มันชนกันอยู่ไงมันเบียดมันก็เลยแน่นมันเลยไม่สวยอันนี้คือต้องเปลี่ยนทัศนคติเกษตรกรทำมังหุ่นต้องขยันนะอ๋อขยันครับต้องขยันจะมันทำตลาดล่วงหน้าได้ไหมอย่างเงี้ยมีนาเลสวนใช่ไหมครับในสวนมีทั้งหมด4จุดเลยนะครับพิษณุโลกจะมีที่นาเลสวนเองนะครับแล้วก็จะมีที่ไร่อดุลนะครับมีที่บุญส่งนะครับที่บางระกำนะครับแล้วก็มีที่ซับไพวัน4จุดของพิษณุโลกนะครับแล้วก็จะมีที่ตากครับนะครับมีที่เถินลำปางนะครับแล้วก็มีที่เชียงใหม่นะครับที่ทำนะครับก็เกษตรกรที่พี่ไปกับเรา10รายนี่แหละครับทุกรายได้ผลแบบนี้ไหมคะเหมือนกันนี้หมดเลยครับเหมือนกันหมดเลยครับผมครับกำลังเริ่มสำหรับปีแรกคือสำหรับผมมองว่าปีแรกการทำไร่เมล็ดได้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วถูกไหมฮะหลังจากนี้มันคือต้องขยายผลต่อไปว่า
แต่ละคนที่ได้ความรู้จาก10คนเนี่ยคนที่มาเรียนต่อจาก10คนนี้ไปหรือคนที่มาอบรมกับนเรศวรโดยสปอนเซอร์คือวชเนี่ยนะครับก็จะมีอีก200คนที่จะไปช่วยกันขยายนะครับพอหลังจากนั้นเราเองก็จะเซตในเรื่องของมาตรฐานว่าไซส์ขนาดน้ำหนักความหวานนะครับรูปทรงต้องได้นะครับแล้วเราการันตีโดยนเรศวรแล้วก็ตรวจสารตกค้างให้ด้วยแล้วเราจะเข้าห้างขออนุญาตพูดห้างได้ไหมครับห้างกลุ่มพารากอนกลุ่มพารากอนกลุ่มเซ็นทรัลอันนี้พูดตรงๆ10คนนี่มีใครได้เข้าเป็นระดับพรีเมียมบ้างตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับโครโรต้าใช้เวลาไมโครโรต้าถูกครับผมเราจะเข้าพวกพารากอนพวกเซ็นทรัลฮะเซ็นทรัลเวิร์นครับไมโครโรต้าครับแค่ว่าจะเริ่มเข้าประมาณเดือนยังไงน่าจะปีหน้าครับปีหน้า64แล้วตอนนี้เหมือนกับว่าที่เราเปิดตัวนี่คือว่าเราทำได้แล้วเรื่องไร้เมล็ดนั่นคือสิ่งที่เราเปิดตัวเลยจุดหลักคือการทำไร้เมล็ดซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครทำได้ในเมืองไทยตลาดไม่มีปัญหาตลาดมีฮะตอนนี้เขาถามให้ผมไปเซ็นสัญญายังไม่กล้าเซ็นแต่ก็จะเซ็นโดยกลุ่มเกษตรกรนะครับเราก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้อะไรให้แต่ไว้ตัวที่รับรองคุณภาพว่าทานในนี้มีคุณภาพดีปลอดภัยไร้สารฆ่าแมลงไร้สารตกค้างเพราะเรามีศูนย์ปนเปื้อนผิดผลเกษตรนะครับเราได้งบประมาณมา240กว่าล้านตรงนั้นมาสร้างศูนย์ปนเปื้อนโดยจากงบมาจากรัฐบาลโดยตรงนะฮะเราจะออกไปรับรองเรื่องนี้ครับใช่ค่ะเราจะมีการขยายผลต่อไปยังไงบ้างก็จะมีเรื่องการเปิดบทรวมครับผม200คนครับผมเมื่อไหร่ยังไงครับเดี๋ยวผมแจ้งครับหลังปีใหม่ครับเดี๋ยวทางวช.แจ้งไปนะครับอบรมเรื่องทำให้ได้นะครับแล้วก็ใครมาอบรมแจกต้นปีด้วยนะครับทั้งต้นทั้งต้นตอไปด้วยเพราะเราเตรียมไว้ 2,000 กว่ากิ่งอาจารย์ครับต้นเกษตรกรเขาสามารถทำผสมผสานกับอะไรได้ไหมครับหรือว่าต้องได้หมดเลยจะปลูกกับองุ่นพันธุ์เดิมก็ได้หรือว่าปลูกกับพืชพันธุ์อื่นก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะมันอยู่ในโรงเรือนมันใช่ครับไม่น่าจะปนพวกมันแล้วขออย่างเดียวครับไอ้ที่เมื่อกี้คุณพรพูดถึงนะครับว่าไอ้ตัวโครงสร้างต้องลงทุนต้องเป็นโครงสร้างเหตุที่เป็นพลาสติกก็คือลดในเรื่องของการเกิดโรคปลาน้ำค้างโรคแอนแทกโนสก็คือไม่มีโรคติดก็ได้ครับแต่มันฉีดยาหนักกว่านี้นะครับถ้าฉีดยาหนักนี่เราก็รู้อยู่ว่าอุ่นอันดับหนึ่งใช่ไหมที่เจอสารตกค้างที่เป็นข่าวเร็วๆนี้ฮะโดยเฉพาะมาจากจีนนะฮะไอ้ที่มา 100% นำจากจีนนี่แหละที่เจออาจารย์นอกจากอาจารย์แล้วอย่างนี้อุณหภูมิมันจะไม่สูงเหรอครับไม่ครับตอนนี้มันมีงานใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวเรากำลังจะติดต่อพรว่าจะเป็นพลาสติกที่สามารถที่จะลดความร้อนของโรงเรือนได้ครับผมเราทำร่วมกับบริษัท VSC ครับผมเดี๋ยวมีพลาสติกของโรงเรือนโดยเฉพาะสำหรับองุ่นแล้วเราจะปรับเปรียบเทียบเดี๋ยวจะเชิญนักข่าวไว้ทีว่าอันนี้พลาสติกเดิมอันนี้พลาสติกที่ลดความร้อนนะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ลดความร้อนได้ก็คือใส่สารบางตัวที่เป็นลักษณะที่เป็นแอนตี้ยูวีเป็นสารบางตัวที่สะท้อนแสงให้มันกลับไปมันไม่ทะลุผ่านแต่ว่าความยาวขึ้นของแสงยังเป็นเท่าเดิมคือ400ถึง700นาโนเมตรเท่าเดิมอันนี้เป็นเทคนิคที่ทำอย่างถ้าเราจะเพาะกิ่งขายเพาะทำได้ครับมันต้องทำโรงเรียนด้วยป่ะไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ว่าใบมันจะไม่สวยไงใบจะมีรูพุนใบจะมีโรคเยอะไงฮะฉะนั้นแล้วผมแนะนำว่าถ้าจะขยายพันธุ์แล้วอยากให้ต้นสวยๆเนี่ยอยากจะขายแพงๆทำในโรงเรียนดีที่สุดเพราะฉีดยาก็น้อยกิ่งมันนี่มันราคาเป็นยังไงครับ700ถึง 1,000 ครับต่อกิ่งต่อครับผมต่อกิ่งกิ่งที่ตอมีตอแล้วเรียบร้อยครับมีต้นตอแล้วคือเอาไปปลูกได้เลยงี้พ่อกิ่งไม่ง่ายกว่าอาจารย์มันดูเอาไปทำไรเมล็ดได้มั้ยกิ่งเนี่ยพี่คือกิ่งต้นแล้วถ้ามีต้นพื้นมันตายอยู่ตรงไหนมันเลยด้วยใช้กิ่งมันแต่ทุกวันนี้ทำไมมันหาย700ก็เพราะว่ากระแสไงฮะคงก็อยากลองใช่ไหมแต่ไปปลูกแล้วมันมีเมล็ดอ่ะทำยังไงมันก็มีเมล็ดนี่เกษตรกรก็ทำคู่ไปด้วยก็คู่ไปด้วยยินดีก็คือว่าพอปลูกไปแล้วอย่างเนี้ยของคุณพรเนี่ยเราก็แนะนำว่าควรจะต้องทำกิ่งขายด้วยอย่างน้อยก็คือเรามี DNA marker ใช่ไหมครับที่รับรองว่าเป็นพันธุ์แท้อาจจะมีใบรับรองใบเซอร์จากมอนเตเรสวนช่วยเป็นใบรับรองให้แล้วก็เขาก็สามารถเป็นตัวอยากทำไรเมล็ดเราก็สอนให้อะไรนี่คืออะไรครับเป็นไงครับอันนั้นเขาตัดแต่งกิ่งครับผมครับฮะอันนี้คือตัดแต่งกิ่งเพื่อจะรอให้มันแตกเนี่ยคือถ้าพี่ตัดแต่งกิ่งแบบนี้ฮะลองมาดูแล้วกันคือต้องไม่ใบลิฟหมดเลยมัสแคทก็แบบเดียวกันนะฮะตัดแต่งแบบนี้ครับไม่มีใบเหลืออยู่อย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วมันก็จะแตกใบอ่อนขึ้นมาฮะครับอย่างเงี้ยครับคือตัดแต่งปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นระยะนี้พอจากระยะนี้มันจะไประยะนู้นคือออกดอกครับนะครับคือเวลาตัดแต่งต้องแบบนี้เลยครับไม่ได้ตัดแต่งคือเรากำหนดทิศทางมันว่าเราต้องการถ้าเป็นสไตล์ผมคือทุก50เซนแต่ถ้าเกิดอันนี้อาจจะเขาอยากได้เยอะอันนี้คือต้องเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรนะครับว่าทำยังไงที่เขาจะทำให้มีคุณภาพนะครับอันนี้พันอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นพันอื่นครับอันนี้น่าจะเป็นบิวตี้ซิลเล็ตครับผมแต่ว่าหลักการเดียวกันฮะสมมติว่าผมบอกนักข่าววันนี้ใช้มาสแกนนักข่าวไม่มีทางรู้หรอกแต่ผมบอกตามตรงว่าไม่ใช่ใช้มาสแกนคือสองแปลงนี้จะบอกได้ว่าใช้มาสแกนเราไม่ทางรู้เพราะว่ามันยังไม่มีใบมีใบมาก็ไม่รู้ว่าชันมัสแคทอาจารย์คะตัดเป็นทรงก้างปลาเวิร์กสุดแล้วถูกต้องครับทรงก้างปลาเวิร์กสุดครับดีกับดาวกระจายต้นมันอยู่ได้กี่ปีอาจารย์โอ้
10 20 30ป่ะพี่ที่เราไปอบรมมา50ปีแล้วครับของเขาตั้งแต่รุ่นพ่อจนรุ่นลูกพี่องุ่นป่าเป็น100นะอังุ่นป่าเป็น100ครับเป็น100ปีแล้วมันตายยากเนี่ยองุ่นป่าเนี่ยฮะครับตายยากกรุงเทพฯอ่ะปี54อ่ะครับบ้านเพื่อนผมที่มันทําเป็นหลังคาลงรถอ่ะจมน้ําอยู่นี่ตอนลงข้างแรกเราก็เอาองุ่นป่าลงก่อนเอาองุ่นป่าลงก่อนแล้วค่อยเสียบยอดด้วยองุ่นไชมัสแคทใช่มั้ยฮะมันจะทนกว่าใช่ครับ